ศึก12ราศีค่ะศึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนั่นไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมาเลยดีกว่าสาวล้านลาและหนุ่มเจ้าสำราญเชิญตกเลยนะคะโดยเฉพาะฝั่งนู้นค่ะ3คนนั้นเต้นเผื่อเต้นเผื่อเต้นเผื่อ2คนนี้ค่ะกับเอสเธอร์ใช่ไหมแต่เมื่อกี้ทำไมคุณบอลไม่เต้นนะคะต้องปล่อยให้เขาวันนี้เขามีความสุขมากทำไมตอนเย็นต้องไปงานแต่งลูกสาวไงใช่วันนี้อาทิตย์ที่17ยินดีด้วยลูกสาวโดนเลยลองเดาซิว่าวันนี้จะฟันเรื่องดีหรือเรื่องร้ายหนูว่าหอมเรื่องร้ายค่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิคิดว่าตัวเองจะโดนก็โดนมาตั้งนานแล้วนะคะหมายถึงว่ามาออกรายการนี้ก็โดนทุกครั้งโดนตลอดใช่ค่ะคนอื่นจะฟันดีหรือฟันร้ายผมไม่รู้แต่ที่แน่ฟันเหยินมาก จำที่ค่ะเราเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเจอคู่บุญนุ้นรวยโอ้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยไม่ให้ใครดูด้วยไม่ให้ใครลอกด้วยตุ๊กกี้ตอบว่าราศีมังกรค่ะพี่เพชรจ้าค่ะทำไมฟังผู้หญิงเขาเนี่ยก็ขายทั้งครีมทั้งยาลดความอ้วนสวยงามยาเสริมนั่นเองฟังผู้ชายก็ป๊อปอัพคิดว่าเป็นพี่เพชรจ้าเห็นเลยค่ะแล้วก็ตอบว่าราศีไม่มีลอกแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยเอาสิเพราะว่าตอบว่าราศีตอบว่าราศีมังกรคุณเพชรจ้าค่ะเพราะอะไรคือว่าเขาอยู่ในวงล้อมที่ดีใช่แล้วเขาก็เป็นคนดีชาติตระกูลเขาก็โอเคมาแล้วใช่ครับแล้วยังมาทำธุรกิจอีกดีครับแล้วมันจะดีคนเดียวเพื่อแพ้พวกเราด้วยใช่พี่บอลค่ะพี่บอลตอบว่าราศีมังกรที่เพชรจ้าด้วยเอาละสิผิดหมดนะหลังจากที่ดูแล้วมีดวงของนิวเคลียร์มาเสริมงานเขาเยอะมากว่าจะเป็นรายการอะไรเปิดไปก็เจอนู่นนี่นั่นแล้วยิ่งมาทำมันนี่อีกมันเหมือนมีดวงผู้หญิงมาค้ำหมุนกันทำให้รู้สึกว่างานที่ทำมามันดูดีเจ้าตัวตอบว่าราศีมังกรเขาเองยังอั้นไม่อยู่ต้องตอบตัวเองซะหน่อยนะพี่เพชรนะใช่เพราะว่าดวงของแฟนจะมาเสริมใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยจะเป็นคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถหมดเลยไม่แมนหมดแมนหมดใช่จนกระทั่งมาเห็นน้องนิวเนี่ยแฟนผมเนี่ยเขาทำธุรกิจอ่านเสริมแล้วมันรู้สึกมันเวิร์กมากนั่นเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นผู้ชายก็มีตลาดนี่ก็ลงไปศึกษาแล้วก็เลยทำป๊อปอัพขึ้นมาเป็นสมุนไพรแบบว่ากินแล้วทำให้ผู้ชายพี่บอบบี้กินก็ได้นะกระเป๋าแข็งแรงฟิตขึ้นโอ้ยตีมันตีป๊อปอัพเนี่ยพอกินไปอยู่บ้านก็นั่งคอโตอย่างนี้มันมีแบบว่าราศีมังกรค่ะมาทางนี้กันหมดนะฮะใช่ค่ะมาแล้วอันไม่อยู่แล้วเนาะใช่คิดเหมือนกันเลยเพราะว่าแบบพี่เขามีเหมือนเป็นคู่สร้างคู่สมคอยเกื้อหนุนกันอย่างนี้ใช่ผู้หญิงนะผัวหาบเมียคอนนะผู้หญิงก็ช่วยทำแล้วยังเป็นแฟนกันอยู่แต่วันนึงถ้าแต่งงานกันไปก็จะเป็นผัวหาบเมียคอนโฟกัสลูกโฟกัสตอบว่าราศีกรกฎคิดต่างนะฮะคิดต่างแตกต่างครับทำไมลูกทำไม
ที่จริงคู่บุญอาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นคู่อย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นเพราะลูกพี่เขาช่วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ตัวตอบว่าราศีมังกรค่ะครับผมเหมือนกันนะคะตอบเหมือนคนอื่นเหตุผลตัวเองตั้งแต่เล่นมาไม่เคยถูกนะครับก็เลยไม่อยากใช้เหตุผลตัวเองนะก็เลยตามเลยเอาเหตุผลพี่ตุ๊กกี้เลยสิงโตทำถูกโดมตั้มนิ่งไปก่อนเห็นเอาลูกมาเล่นมิวสิกด้วยเหรอก็มาเข้ามาที่กองถ่ายครับแล้วก็อุ้มมาด้วยแล้วก็ให้ลูกเล่น MV อยากมีลูกเป็นดาราครับจริงๆแล้วจริงๆเราต้องจ้างเด็กแต่ทีนี้มันเปลืองนี่รู้เลยว่าเพลงสิงโตร้องยังไงค่ะก็เป็นเพลงใหม่เป็นซิงเกิลเพลงใหม่ชื่อว่าเพลงอรุณสวัสดิ์ค่ะครับแล้วก็หานางเอกไม่ได้ที่มันจะมาแมทกับผมอะไรเงี้ยหายากไงก็เลยเอาลูกมาเล่นเลยแล้วก็จ้าง300บาทให้ค่าแรงให้ค่าแรงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอ MV มันดังพวกจะมาทวงทีหลังเดี๋ยวมันมีปัญหากันเราก็เลยว่าเราให้แล้วนะเราจ่ายวันนั้นพ่อจ่ายไม่มีรูปไหมมีรูปไหมรูปบนอกเห็นว่าเอาไปนอนบนอกด้วยนะนี่ไงอู้ขอเป็นลูกลิงเลยอ่ะดูดิโอ้แต่นี่มันจะดูเซ็กซี่ไปนิดนึงนะครับดูดิอันนี้โชว์ได้เหรอครับนี่นครับเอาโชว์ลูกชายก็นอนบนอกไอ้ที่นอนบนอกผู้ชายคนนึงอ่ะโอ้ยไม่ใช่ผู้ชมไอ้อะไรเอาดีๆมาให้ทางนั้นเลยก็ตอบว่าราศีมังกรค่ะเพื่อนด้วยมันออกทางนี้กันหมดแล้วนะ